สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ uninstall โปรแกรมบางตัวที่เราไม่ต้องการใช้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Facebook Messenger นะครับซึ่งผมก็เริ่มรำคาญนะครับหลังจาก install มาแล้วนะครับมันก็จะโหลดนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ช้านะครับทำให้เครื่องมันเปิดช้านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามันออกไปนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่ setting นะครับเราพิมพ์คำว่า setting นะครับเพื่อที่จะเปิด Windows setting นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกที่แอปนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองเสิร์ชดูนะครับอันนี้เป็น Messenger เจอไหมนี่เจอละนี่ครับ Facebook Messenger ตัวนี้นะครับเราก็กด uninstall ไปได้เลยนะครับเมื่อก่อนเราต้องใช้ control panel นะครับเดี๋ยวนี้เราใช้ที่ setting นะฮะแล้วก็มาที่ app นะครับ setting มาที่ app นะครับใครที่ control panel ยังอยู่ก็ดีนะครับแต่เห็นว่าเขาจะเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้มันลบไปยังน่าจะยังนะโอ้ถ้าอย่างนี้หายากนะครับเราก็ต้องเสิร์ชนะครับมาไหมมาไหมนี่อ้าวเหมือนมันจะออกไปแล้วนี่นะหรือยังงงเหมือนกันนะอย่างนะเดี๋ยวผม uninstall ไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้โอเคมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้มันไป uninstall ตัวไหนนะครับนี่โอเคชั่วลบทิ้งเลยนะครับเกะกะมากโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอ Windows หายไปแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อัดด้วย OBS นะครับครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูถ้ามีเสียงก็อัปโหลดขึ้น YouTube ถ้าไม่มีเสียงเดี๋ยวทำใหม่ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ